ะระหว่างเดินไปนะคะเราก็มาพูดถึงโลเคชั่นของโครงการนี้กันหน่อยนะคะเจอวิลเลจรังสิตวงแหวนจริงๆชื่อเขาเนี่ยบอกพี่กัดชัดเจนอยู่แล้วนะคะก็คือโครงการนี้เนี่ยเขาอยู่ที่บริเวณถนนเลียบคลอง5ฝั่งตะวันตกนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกเลยว่าชื่อเนี่ยบอกเลยว่าสามารถเข้าได้จาก2ทางนะคะก็คือจะเป็นทางฝั่งของรังสิตนครนายกก็ได้หรือจะเข้าทางฝั่งของลำลูกกาก็ได้ดังนั้นนั่นก็หมายความว่าถ้าสมมติว่าเราจะเชื่อมต่อจากโครงการเนี่ยไปสู่ถนนสายสำคัญสำคัญถนนใหญ่ๆเนี่ยก็ไปได้หลายเส้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นเส้นพหลโยธินวิภาวดีหรือว่าถ้าเป็นฝั่งลำลูกกาก็จะเป็นกาญจนาภิเษกใช่ไหมวงแหวนกาญจนาภิเษกแล้วก็ที่สำคัญนะคะอีกหนึ่งจุดที่โดดเด่นสำหรับโลเคชั่นตรงนี้ก็คือว่าในอนาคตเนี่ยอีกแป๊บเดียวเองก็จะมีรถไฟฟ้านะคะเป็นสายสีเขียวส่วนต่อขยายหมอชิดสะพานใหม่คูคตอยู่ใกล้ๆกับตรงนี้นิดเดียวเองจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าถ้าพูดถึงหมอชิดสะพานใหม่คูคตเนี่ยรถสายสีเขียวเนี่ยปัจจุบันที่เขากำลังสร้างอยู่เนี่ยมันจะสุดแค่คลองสองลำลูกกาคลองสองแต่ว่าเขามีเฟสต่อขยายในอนาคตที่จะมาขยายมาถึงคลองห้าซึ่งตรงสถานีตรงปากทางคลองห้าเนี่ยก็คือว่าเป็นจุดที่ถ้าจากโครงการวิ่งตามถนนเรียบคลอง5ออกมาที่ถนนลำลูกกาเนี่ยตรงสถานีพอดีรายงานสะดวกมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตเนี่ยใครอยู่ที่นี่เนี่ยสะดวกมากค่ะจะเชื่อมต่อเข้าเมืองก็นี่เลยไปรถไฟฟ้านิดเดียวแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของการเดินทางหน่อยดีกว่าว่าถ้าสมมุติตอนนี้เนี่ยจะมาโครงการนี้ใช้เส้นไหนดีพี่เมธทีนี้ถ้าเรามาจากทางถนนรังสิตนครนายกเนี่ยเราก็เข้าทางวัดมูลจินดาตรงนั้นเนี่ยก็จะมีถนนตรงวัดมูลจินดาเนี่ยเพื่อจะเข้ามาในเส้นข้างในก่อนจะมาถึงถนนเรียบคลอง5ฝั่งตะวันออกเนี่ยเราจะต้องวิ่งมาแล้วก็มาลอดใต้วงแหวนกาญจนาก่อนพอลอดมาปุ๊บเราจะมาเจอถนนเรียบคลอง5ฝั่งตะวันออกจริงๆแล้วพอเราวิ่งตามถนนเรียบคลอง5ฝั่งตะวันออกมาเนี่ยมันจะมีสะพานข้ามไปฝั่งตะวันตกอ่ะหลายตัวทีเดียวแต่ว่าเพื่อให้คุณผู้ชมได้จำง่ายๆในการที่จะข้ามไปฝั่งตะวันตกเนี่ยก็คือให้สังเกตว่าสะพานที่เราจะข้ามเนี่ยเป็นสีส้มวิ่งมาเนี่ยเราจะเห็นเลยอยู่ขวามือเป็นสีส้มพอเห็นสะพานสีส้มเราข้ามปั๊บไปเนี่ยวิ่งไปนิดเดียวพอข้ามสะพานไปจะไปเจอถนนเลียบคลอง5ฝั่งตะวันตกเราก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาโครงการเนี่ยเลี้ยวขวาแล้วโครงการจะอยู่ซ้ายมือวิ่งมานิดเดียวเห็นโครงการเลยนี่คือเรามาจากทางถนนเส้นรังสิตนครนายกแต่ว่าถ้าเรามาจากทางลำลูกกาทางนี้สะดวกมากครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดเรามาจากทางด่วนอาจนาลงแล้วก็วิ่งยาวมาเลยจนกระทั่งมาลงที่วงแหวนกาญจนาเนี่ยวิ่งมาอีกนิดเดียวก็จะถึงออกทางลำลูกกาแล้วพอตอนที่จุดที่วงแหวนทางออกเนี่ยมาเชื่อมกับถนนลำลูกกาจะมีไฟแดงอยู่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะต้องตรงเพื่อจะเข้าถนนเรียบวงแหวนแต่ว่าพอถึงจุดที่ถนนเรียบวงแหวนเนี่ยมันจะเป็นโค้งหักศอกเพื่อจะเข้าถนนเรียบคลอง5ฝั่งตะวันออกก็เช่นเดียวกันพอเราเข้าถนนเรียบคลอง5ฝั่งตะวันออกแล้ววิ่งมาจนเห็นสะพานสีส้มแล้วก็ข้ามสะพานไปวิ่งไปนิดนึงพอเจอเรียบคลอง5ฝั่งตะวันตกก็เลี้ยวขวาโครงการอยู่ซ้ายมือสะดวกมากเหมือนกันหาสะพานสีส้มให้เจอนะคะไม่ยากอ่ะคราวนี้เราพูดถึงเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกกันบ้างดีกว่าว่าสำหรับในย่านนี้เนี่ยถ้าจะใช้ชีวิตเป็นครอบครัวเนี่ยสะดวกหรือเปล่าอ๋อถ้าพูดถึงการใช้ชีวิตเป็นครอบครัวเนี่ยต้องบอกว่าลำลูกกาช่วงตั้งแต่คลอง5เนี่ยไปจนถึงคลอง6ช่วงนี้เนี่ยนานค่ะเพียบเลยครับเพราะว่ามีตั้งแต่ Big C Home Pro Lotus กระจุกตัวอยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆกับวงแหวนกาญจนาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะแวะช้อปปิ้งก่อนจะเข้าบ้านได้สะดวกมากส่วนถ้าเป็นทางด้านรังสิตนครนายกก็แน่นอนก็มีฟิวเจอร์พาร์คที่เดียวจบมีเมเจอร์ซึ่งตรงนั้นเนี่ยสะดวกมากในการที่จะซื้อของเป็นห้างใหญ่มีทุกอย่างเพราะก่อนที่จะเข้าบ้านหรือถ้าจะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลเนี่ยสมมติว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตรงฟิวเจอร์พาร์คนั่นก็จะมีโรงพยาบาลเปาโลแต่ว่าถ้าฝั่งของลำลูกกาก็จะมีโรงพยาบาลสายไหมส่วนโรงเรียนเนี่ยย่านนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามีตั้งแต่ระดับประถมมัธยมไปจนถึงมหาลัยเลยเยอะแยะไปหมดอ๋อเพราะฉะนั้นนะคะก็บอกได้เลยว่าสำหรับใครที่ต้องการจะเริ่มต้นครอบครัวใหม่อยู่ที่นี่เนี่ยก็ตอบโจทย์นะคะในทุกๆองค์ประกอบของการใช้ชีวิตเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันค่ะครับ